มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโพสต์สงสัยเห็นป้ายจราจรแปลกตาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างสงสัยและก็โพสต์ถามในกลุ่มเป็นจำนวนมากหลังได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ในกลุ่มเป็นภาพป้ายที่มีสัญลักษณ์วงกลมสีเหลือง2วงตามมาด้วยหมายเลข26แล้วก็500เรียงเป็นแถวตั้งตามลำดับพร้อมถามว่าป้ายนี้บอกอะไรความหมายคืออะไรล่ะครับท่ามกลางชาวโซเชียลเข้ามาตอบคำถามเป็นจำนวนมากนะคะโดยส่วนใหญ่จะอธิบายว่าป้ายดังกล่าวคือการแจ้งว่าจุดดังกล่าวคือกิโลเมตรที่26บวก500เมตรของถนนเส้นนี้ด้านคุณปาคินไนวุฒิมิลินทจินดารองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมกรมทางหลวงแขวงทางตราดได้คอมเมนต์อธิบายว่าตำแหน่งที่คุณอยู่ที่กิโลเมตรที่26กับอีก500เมตรหรือว่า 26.5 กิโลเมตรแต่จะมีทุกๆ100เมตรสรุปก็คือง่ายๆ1กิโลเมตรจะมี 1,000 เมตรโดยทุกๆ1กิโลเมตรนั้นจะใช้ตามการนับจำนวนของเลขก็คือ1กิโลเมตร1กิโลเมตรที่2นับต่อกันไปเรื่อยจนสิ้นสุดทางเส้นนั้นๆเช่นถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่333ต่อมาจะเป็น333ทับ100และ333ทับ200บวกเพิ่มทุกๆ100เมตรจนถึง333ทับ900ต่อไปจะเป็น334ถนนพหลโยธินหรือว่าทางหลวงหมายเลข1เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครตัดผ่านเขตพญาไทเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตดอนเมืองและเขตสายไหมขึ้นไปสู่จังหวัดทางภาคเหนือเริ่มตั้งแต่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลพบุรีชัยนาทนครสวรรค์แล้วออกไปทางกำแพงเพชรไม่ผ่านพิษณุโลกตากลำปางพะเยาไปยังจังหวัดเชียงรายและสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายระยะทางยาวประมาณ 1,500 กิโลเมตรถนนมิตรภาพหรือว่าทางหลวงหมายเลข2แม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรีแต่ก็ได้มีการนับศูนย์ตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแห่งนี้ทับกับถนนพหลโยธินตั้งแต่ช่วงกรุงเทพไปจนถึงจังหวัดสระบุรีซึ่งวิธีการนับระยะทางลักษณะนี้ส่งผลให้ถนนมิตรภาพมีระยะทางทั้งสิ้น615กิโลเมตรถนนสุขุมวิทหรือว่าทางหลวงหมายเลข3เริ่มนับตั้งแต่กม0กิโลเมตรที่0ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปสิ้นสุดที่ด่านชายแดนในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมระยะทางทั้งสิ้น 488.387 กิโลเมตรส่วนข้อข้องใจเรื่องสัญลักษณ์วงกลม2วงบนป้ายนั้นบางคอมเมนต์ให้ความรู้ว่าไม่ได้มีความหมายอะไรแต่มีไว้เพื่อสะท้อนแสงให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ